แห่แชร์สนั่นคลิปคุณพ่อดีเด่นยืนมัดผมให้ลูกสาวตัวน้อยอดยิ้มตามไม่ได้สวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะคลิปน่ารักต้อนรับกระแสเปิดเทอมเมื่อลูกสาวอยู่กับพ่อแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนอาจคิดว่าจะมีเรื่องวุ่นตามมาแต่คลิปนี้ไม่วุ่นแต่น่ารักเป็นภาพความน่ารักเมื่อคุณพ่อคนหนึ่งกำลังตั้งอกตั้งใจทำผมให้ลูกสาวตัวน้อยวัยอนุบาลใส่กระโปรงสีแดงหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในปั๊มทำชาวเน็ตเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้เลยน่ารักจังเลยอะพ่อว่าจะรีบทำงานนะดูดิดูน้องนั่งดิน่ารักมากค่ะดูขาเขาห้อยดิทำไมคุณพ่อไม่ผมให้เสร็จจากที่บ้านล่ะคะตื่นสายหรือเปล่าหรือว่าดูหน้าน้องนี่เปียหรอไม่ใช่อ่ะน่าจะแบบว่าเป็นจุกๆแล้วพัดผูกรวมกันนะเนาะนี่ไงนี่ไงพ่อใช้พื้นที่เยอะมากอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com ดีแล้วน่ารักอะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ